เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนของเอเชียและอันดับไหนของโลกโดยหลักๆแล้วกลุ่มประชาธิปไตยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆในแต่ละประเทศทั่วโลกนั่นก็คือกลุ่มที่1ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบกลุ่มที่2ประชาธิปไตยแบบบกพร่องมีตำหนิกลุ่มที่3ประชาธิปไตยแบบผสมหรือประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบกลุ่มที่4การปกครองโดยกลุ่มอำนาจแล้วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะเป็นกลุ่มประชาธิปไตยไหนประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงสักขนาดไหนไปดูกันดีกว่ากับ30อันดับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในเอเชียและในที่นี้รวมไปถึงกลุ่มโอชิเนียด้วยนะก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่30ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 0.32 เต็ม10และอยู่ในอันดับที่167ของโลกอันดับที่29ประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าโดยพม่ายังจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 0.74 เต็ม10และอยู่ในอันดับที่166ของโลกอันดับที่28ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 1.08 เต็ม10นั่นหมายความว่ายังมีการจัดเลือกตั้งอยู่นะแต่มีพรรคเดียวนั่นก็คือพรรคของท่านผู้นำสูงสุดอย่างคิมซองอึนนั่นเองจึงทำให้อันดับโลกอยู่ที่165อันดับที่27สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประเทศสปป.ลาวยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 1.77 เต็ม10นั่นหมายความว่าเสียงของประชากรแทบจะไม่มีสิทธิ์และยังอยู่ในอันดับที่159ของโลกอันดับที่26ประเทศจีนซึ่งจีนนั้นก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 1.94 เต็ม10และอยู่ในอันดับที่156ของโลกอันดับที่25ซาอุดิอาระเบียซึ่งซาอุดิอาระเบียนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 2.08 เต็ม10อยู่ในอันดับที่150ของโลกอันดับที่24ประเทศเวียดนามแน่นอนว่าเวียดนามถูกจัดอยู่ในกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจโดยมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 2.73 คะแนนอยู่ในอันดับที่138ของโลกอันดับที่23สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่ง UAE ยังอยู่ในการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 2.9 คะแนนอยู่ในอันดับที่133ของโลกอันดับที่22ประเทศกัมพูชากัมพูชาถูกจัดเป็นกลุ่มการปกครองโดยกลุ่มอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 3.18และอยู่ในอันดับที่121ของโลกอันดับที่21ปากีสถานปากีสถานถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบผสมหรือประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 4.13 อยู่ในอันดับที่107ของโลกอันดับที่20ประเทศเนปาลเนปาลคือกลุ่มประชาธิปไตยแบบผสม
ประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบมีคะแนนอยู่ที่ 4.49 คะแนนอยู่ในอันดับที่101ของโลกอันดับที่19ฮ่องกงฮ่องกงถือว่าดีกว่าจีนขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบผสมมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 5.28 อยู่ในอันดับที่88ของโลกอันดับที่18ประเทศพูฏานพูฏานจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบผสมมีคะแนนกว่า 5.54 คะแนนอยู่ในอันดับที่84ของโลกอันดับที่17ประเทศฟิจิฟิจิจัดอยู่ในภูมิภาคโอชิเนียที่มีระบบประชาธิปไตยแบบผสมและได้คะแนนกว่า 5.55 คะแนนอยู่ในอันดับที่83ของโลกอันดับที่16ปาปัวนิวกินีเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบผสมมีคะแนนกว่า 5.97 คะแนนอยู่ในอันดับที่74ของโลกอันดับที่15ประเทศบังกลาเทศจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบผสมมีคะแนนกว่า 5.99 คะแนนอยู่ในอันดับที่73ของโลกอันดับที่14ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องหรือตำหนิมีคะแนนความประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.22 คะแนนอยู่ในอันดับที่70ของโลกอันดับที่13ประเทศมองโกเลียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนความประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.35 อยู่ในอันดับที่66ของโลกอันดับที่12ประเทศศรีลังกาถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยที่มีความบกพร่องมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.47 คะแนนอยู่ในอันดับที่60ของโลกอันดับที่11ประเทศไทยซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยที่มีตำหนิบกพร่องมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.67 อยู่ในอันดับที่55ของโลกแต่ถ้าย้อนกลับไปดูอดีตก่อนจะมีการเลือกตั้งปี62ความเป็นประชาธิปไตยของไทยเรียกได้ว่าย่ำแย่สุดๆแต่หลังจากมีการจัดเลือกตั้งคะแนนความเป็นประชาธิปไตยก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอันดับที่10ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนกว่า 6.71 คะแนนอยู่ในอันดับที่54ของโลกอันดับที่9ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ยังถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนกว่า 6.73 อยู่ในอันดับที่52ของโลกอันดับที่8ประเทศอินเดียอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนกว่า 7.04 อยู่ในอันดับที่46ของโลกอันดับที่7ประเทศติมอร์เลสเต้เป็นประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนกว่า 7.06 คะแนนอยู่ในอันดับที่44ของโลกอันดับที่6ประเทศมาเลเซียมาเลเซียก็ยังเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยกว่า 7.3 อยู่ในอันดับที่40ของโลกอันดับที่5ประเทศเกาหลีใต้เก
เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 8.03 คะแนนอยู่ในอันดับที่24ของโลกอันดับที่4ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบมีคะแนนกว่า 8.33 คะแนนอยู่ในอันดับที่16ของโลกอันดับที่3ประเทศออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มโอเชียเนียที่เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบมีคะแนนกว่า 8.71 อยู่ในอันดับที่15ของโลกอันดับที่2ไต้หวันไต้หวันถือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยกว่า 8.99 คะแนนอยู่ในอันดับที่10ของโลกอันดับที่1นิวซีแลนด์ซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มโอเชียเนียมีความเป็นประชาธิปไตยที่สูงมากๆและเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบกว่า 9.61 เต็ม10อยู่ในอันดับที่2ของโลกเป็นอีกกันบ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆด้วยนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงและแอดรับฟังอ่านคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวลงไปกดใจให้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ